เวลาเราเปิดเราต้องนอนนะครับต่อไปให้หวานนอนก่อนใช่ครับเดี๋ยวนี้ก่อนเป็นแบบต้องวางนอนอ่ะดิเดี๋ยวไปได้เลยครับเห็นไหมลูกศรบอกดันออกสองฝั่งดันออกสองฝั่งพอแล้วก็ยกจอออกยกจอออกพวกคีย์บอร์ดพวกสายชาร์จอะไรอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นสายชาร์จตัวคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับสายชาร์จตัวคีย์บอร์ดหมายถึงยังไงนะก็เป็นสายชาร์จคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดไม่ชาร์จแบตไงอ๋อนี่ก็คือสายชาร์จคีย์บอร์ดก็คือหมายถึงว่าถ้าเราไม่เสียบก็ใช้ได้ไม่เสียบก็ใช้ได้ครับแค่ชาร์จแบตเฉยแค่ชาร์จแบตเฉยอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่เคยใช้แล้วก็ตัวสายชาร์จอ่ะมันคือสายชาร์จไอโฟนถ้าพี่ไม่อยากจะแกะเรื่องมาใช้พี่ก็เอาสายชาร์จไอโฟนมาเสียบได้เป็นความไร้ดื้อทั้งสองตัวทั้งเมาส์ทั้งตัวคีย์บอร์ดครับเอาเป็นคีย์บอร์ดแบบชาร์จแบตชาร์จแบตครับส่วนนะครับปลั๊กเป็น2ส่วนออกทองทองข้างหลังจะออกสีทองแต่ข้างหน้าจะเป็นสีเหลืองแบบข้างหน้าสีเหลืองใช่ข้างหน้าจะเป็นสีเหลืองอ่อนแต่ข้างหลังจะเป็นดอกทองทองข้างหน้าจะเป็นสีเหลืองครับข้างหลังข้างหน้าจะเป็นสีเหลืองแบบอ่อนข้างหน้าใช่แต่ว่าตัวแต่มองไปมันก็เห็นเกิดมันก็แบบว่าคืนในกับสีทองใช่ครับแต่ว่าตัวเบสมันก็คือคล้ายๆจะเป็นสีทองเวลาเราใส่เราก็สอดผ่านมันไปเลยเป็นแม่เหล็กนะครับดันเข้าไปได้เลยเป็นแม่เหล็กดันไปได้เลยนะครับพี่ก็มาต่อเลยตรงนี้ได้เลยก็คือถ้าจะเสียบสายแลนสายแลนก็เสียบกับต่อเน็ตใช่เสียบตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ก็ต่อไวไฟสายมือสดไว้ประมาณ2วินาทีครับ2วิเมาส์ก็จะเปิดติดด้านล่างถ้าไม่ใช้เราก็ปิดเมาส์ก็ชาร์จชาร์จเหมือนกันชาร์จเหมือนกันใช่ครับอันนั้นอะไรที่เห็นโชว์อยู่ตรงนั้นคือแล้วมันเป็น security เฉยๆการขโมยอ๋อคือมีเห็นมีสายใช่เป็นการขโมยเฉยสรุปคือเป็นไร้สายหมดเลยเป็นไร้สายหมดเลยครับตั้งค่าไม่รู้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยครับพี่จอดรถอยู่ชั้นไหนอยู่ตรงซูเปอร์เลยเดี๋ยวผมยื่นไปต่อครับผมขอบคุณมากครับร้านเป็นตัวรับนะ